แมนยูปล่อยเจมส์ลิเวอร์พูลลากแข้งลิวอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังในยุโรปอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุดนะครับตารางการซื้อขายนักเตะในรอบที่2ที่อังกฤษเยอรมันและฝรั่งเศสเปิดฉากขึ้นแล้วในวันนี้ก็คือวันที่2มกราคมในส่วนของสเปนและอิตาลีนะครับจะเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่4มกราคมนี้นะฮะซึ่งก็คือวันจันทร์ซึ่งรอบนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรอัลมาดริดที่มีแววๆนะครับว่าใกล้ที่จะได้แข่งดังจากค่ายบาเยิร์นมิวนิกเต็มที่ส่วนอื่นๆนั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามาดูกันเลยนะครับกับอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุดกันเลยนะครับเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมออกและตัวแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงของท็อตแนมสเปอร์มาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยินดีที่จะจ่ายวงเงินในจำนวน89ล้านปอนด์ประมาณ 6,649 ล้านบาทที่มาบิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีความหวังและมีความสนใจที่จะได้ตัวจากเกลียดกองกลางกัปตันทีมอาร์เซนอลแต่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าตัวระดับ100ล้านปอนด์ประมาณ 4,100 ล้านบาทเนื่องจากนักเตะเพิ่งเซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่กับทีมไป5ปีกับต้นสังกัดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่มาเดลี่เมลนอกจากนี้นะครับปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ดก็มีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวเจดันชันโชปีกจอมเลื้อยของปูริเซียดอร์ทมุนด์ได้ในราคาที่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ประมาณ 4,100 ล้านบาทภายในปีนี้ที่มา90ไมล์ส่วนทางด้านเดนนี่เจมส์ปีกจอมทิวของแมนเชสเตอร์เต็ดเตรียมอาทินโอทรัฟฟอร์ดแบบสัญญาณยืมตัวในเดือนนี้โดยมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายร่วมทีมกับกุนซือแซมอาร์ไดส์ที่เวสต์บัมบิสอัลเบียนที่มาเดลี่สตาร์อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการที่จะเสียเจสซี่ลิงการ์ดกองๆดาวดังไปแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้โดยพวกเขาใช้ออปชันจับเจสซี่ลิงการ์ดขยายสัญญาออกไปอีก1ปีจนไปถึงปี2022เรียบร้อยแล้วที่มาสกายสปอร์ตลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะพร้อมใจกันหวนกลับมาได้ละตัวอิสมาอิลชาลปีกตัวเก่งของวัตฟอร์ดในเดือนมกราคมนี้โดยคาดการณ์กันว่าตันอลาวาดวัตฟอร์ดพร้อมที่จะขายในราคาราวๆ 40-50 ล้านปอนด์ประมาณ 1,640 ล้านบาทถึง 2,550 ล้านบาทที่มาดีอาร์เลนติกลิเวอร์พูลพร้อมพิจารณาขายดีวอกโอลิกี้หัวหอกตัวสำรองชาวเบลเยียมในเดือนมกราคมนี้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมโดยเชื่อกันว่าดาวเตะในวัย25ปีกำลังได้รับความสนใจจากวูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์และอินเตอร์มิลานที่มาLiverpool Echo กันนั้น Liverpool นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนใจโดยจะมีการปล่อยตัวเชนันชักกิลี่ปีกร่างตันชาวสวิตเซอร์แลนด์ภายในเดือนนี้ที่มา Liverpool Echo เหมือนเดิมกันนั้นด้วยกันหงดัง Liverpool เตรียมที่จะทาบซื้อเซเวนบอทแมนเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวฮอลแลนด์ของลิวภายในเดือนนี้โดยปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการเจรจากับเอเจนต์ของดาวเตะในวัย20ปีที่มา The Transfer Window Podcast อาร์เซนอลพร้อมเปิดศึกกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนในการชิงตัวมาเชลซาปิเซอร์กองกลางดาวดังของอาบาลิซิกซึ่งคาดการณ์กันว่าจะมีค่าหัวราวๆ45ล้านปอนด์ประมาณ 1,845 ล้านบาทที่มา ESPN สกอร์ติสปาปาสทาทาพูลอสเซ็นเตอร์แบ็กจอมเก๋าชาวกรีกของอาร์เซนอลใกล้ที่มาลุกเข้าตกลงในการย้ายไปค้าแข้งติโรกีกับเฟเนเบเช่ที่มาเติร์กนอกจากนี้ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลยังคงให้ความสนใจในตัวยูเลียนบรันช์กองกลางตัวรุกของปอร์ตุเกสดอร์ทมุนด์หลังได้เห็นนักเตะทำผลงานที่ยังโดดเด่นกับต้นสังกัดในซีซั่นนี้ที่มาบิลเยอรมันท็อตแนมฮอตสเปอร์ลิงดินแฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูมือ2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแซมจอห์นสโตนในด้านเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเป็น2ทางเลือกถ้าหากนายทวารมือ1ของทีมอย่างฮูโก้เดียริสตัดสินใจย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงเพื่อไปร่วมงานกับกุนซือมาริชิโอโปเปชิโนอีกครั้งที่มาเดอร์สันคาร์โลอันเชลติผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันต้องการที่จะซื้อโรบินโอเซนผู้รักษาประตูทีมชาติสวีเดนที่ปัจจุบันอยู่ในสัญญายืมตัวกับ AS Roma มาเริ่มทีมแบบถาวรที่มา Liverpool Echo อาบาลิซิกได้แจ้งกับเรอัลมาดริดว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายคริสโตเฟอร์เอ็นคูดูมิดฟิลด์เลือดเฟนส์แมนในราคา30ล้านยูโรประมาณ1,110ล้านบาทที่มา
เลอเทนสปอร์ตเรอัลมาดริดกลายเป็นทีมแต่งเหนือลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะได้ตัวดาวิดอาลาบากองหลังคนเก่งของบาเยิร์นมิวนิกไปร่วมทีมแบบฟรีๆหลังจบฤดูกาลนี้โดยคาดกันว่าจะมีการยืนยันในช่วงต้นสัปดาห์หน้าที่มา RMC Sport นอกจากนี้รายชันชุดข่าวเรอัลมาดริดก็ยังคงมีความมั่นใจที่จะได้ตัวเอลิงส์บาสฮาแลนด์ยอดหัวหอกชาวบอร์เซียดอร์มุนด์มาร่วมทีมหลังจบฤดูกาลนี้แม้ระยะหลังมีข่าวว่าบาร์เซโลนาสโมสรคู่ปรับร่วมลีกตลอดกาลนะครับพร้อมแย่งชิงตัวหัวหอกทีมชาติโนเวย์ในวัย20ปีตามการรายงานจากอาร์ตบาร์เซโลนาบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญา5ปีกับเอริกกาเซียกองหลังดาวรุ่งชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วโดยคาดการณ์กันว่าปากกาลังในวัย19ปีจะคัมแบ็กสู่ทีมแคมป์โนแบบไร้ค่าตัวหลังจบฤดูกาลที่มาฟาบริซิโอโรมาโนofficial จอนี่อีแวนปากกาหลังทีมชาติไอร์แลนด์เหนือในวัย32ปีบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับเลสเตอร์ซิตี้ออกไปจนถึงปี2023อย่างเป็นทางการ official อีกคนโคลัสชินัสนะครับซบชัลเก้04แบบยืมตัวอาร์เซนอลแถลงการยืนยันปล่อยตัวเซอัสโคลัสชินัสแบ็คซ้ายในวัย27ปีทีมชาติบอสเนียแอนเซอร์เซโกวีเนียซบตักชาวเกียร์04อย่างเป็นทางการหลังจบสิ้นฤดูกาลนี้ภายใต้สัญญายืมตัวหลังจากที่เจ้าตัวลงสนามกับไอ้ปืนใหญ่ในพรีเมียร์ลีกไปเป็นแค่1นัดเท่านั้นในซีซั่นนี้แต่นี้สัญญาปัจจุบันของเขากับต้นสกัดจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2022 Official Inter ปล่อยยืมนาอิงโกลันสู่กาเยรีลัดยานาอิงโกลันมิดฟิลด์ชาวเบลเยียมวัย32ปีบรรลุข้อตกลงย้ายจากอินเตอร์มิลานไปซบตักไกเยรี่ไปต้านสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการหลังจากที่ตัวไม่ได้โอกาสลงเล่นในถิ่นในลาซูรีภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้โดยเจ้าตัวนะฮะได้ลงสนามไปเพียงแค่45นาทีจาก5นัดที่ลงเล่นรวมทุกรายการส่วนมากเป็นตัวสำรอง Official คาปูเปิดตัวบีอาริอัลแห่งศึกสเปนนะครับเปิดตัวเอเตียนคาปูมิกฟิลชัมฟุ้งเศษในวัย32ปีจากวัตฟอร์ดในศึกลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการภายใต้ค่าตัวตามคาดการราว3ล้านยูโรเซ็นสัญญา3ปีครึ่งนะครับเอเวอร์ตันเปิดศึกเจรจากับซามี่เคเรล่าเดลิเมลสีแดงผู้ดีเปิดเผยว่าซามี่เคเรล่ามิกฟิลทีมชาติเยอรมนีในวัย33ปีสังกัดยูเวนตุสเดินหน้าหารือถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปเล่นกับเอเวอร์ตันภายใต้การคุมทีมของคาร์โลอันเชลโลติโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสกัดจะสิ้นสุดลงในช่วงสัปดาห์นี้ตลาดนักเตะวันแรกคึกคักเลยนะฮะก็รอลุ้นเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับไบดีดุมกับลิเวอร์พูลก็ยังไม่คืบเลยนะฮะซึ่งเป็นสรุปข่าวการซื้อขายนักเตะประจำวันที่2มกราคมนะครับก็เพิ่มเข้ามาอีก1รายการนะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมกันเพราะว่าเป็นการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับจะได้กว้างไกลในเรื่องของการซื้อขายนักเตะในยุโรปของพวกเรานะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ